ท่านพระอาจารย์ชันชัยสิริวัชโยพระเถระวัดสังฆทานสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพรหมาจโลกาติปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันตถานิปิกเวอัมมันตยามิโววยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทธาอายังตถาครับตัตตปัจฉิมาวาจาติกราบน้อมแด่ท่านพระเดชพระคุณกราบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกล่าวแล้วน้อมแด่ท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วก็กราบขอโอกาสท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปิรินสิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระพระเถระแล้วก็เพื่อนสหธรรมิกทั่วโลกครับขอเจริญสุขหมู่ญาติธรรมผู้มีปัญญาทั้งหลายก็นั่งตามสบายนั่งฟังธรรมก็ได้ภาวนาปฏิบัติธรรมไปด้วยก็จะได้ประโยชน์ไปพร้อมกันฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญา วันนี้เสียงไม่ค่อยอีกเหมือนเดิมก็เป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งที่อาตมาได้ ขึ้นมาสู่ธรรมะและทรงเกียรติตรงนี้ถึงก็มาระดับครูบาอาจารย์จากที่ต่างๆและผู้ใหญ่ท่านได้มาแสดงธรรมไว้ณที่นี้ก็มากมายแล้วก็เป็นโอกาสของอาตมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันที่จะได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อจริงๆการตอบแทนตรงนี้ได้ถึง4พ่อด้วยกันพ่อที่1คือพ่อของโลกทั้ง3คือพระพุทธเจ้าพ่อที่2คือพ่อของแผ่นดินคือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พ่อที่สามก็คือพ่อของวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันมีพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วก็พ่อของเราเองพ่อแม่ของอาตมาเองดังนั้นญาติอาตมาจะได้อานิสงส์นี้คือผลจากการแสดงธรรมเขาเรียกว่าบุญเกิดจากการแสดงธรรมธรรมะเทศนาใหม่ส่วนโยมก็ได้เช่นเดียวกันโยมก็ได้ให้พ่อทั้งสี่เช่นเดียวกันเป็นการฟังธรรมเป็นธรรมะสมณะใหม่บุญที่เกิดจากการฟังธรรมนั้นเพราะนั้นได้ทั้งสองฝ่ายประโยชน์ตนประโยชน์ท่านถ้าจะกล่าวถึงความเสียสละของพุทธศาสนาพุทธเจ้าเสียสละยิ่งใหญ่นับตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยก็ได้ตั้งแต่ก่อนที่พุทธเจ้าจะทรงสร้างบารมีก่อนที่จะเริ่มต้นจริงๆแล้วการจะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าดำริคือคิดก่อนคิดจะเป็นพุทธเจ้าคิดอยู่4อสงไขยแล้วหลังจากนั้นก็มาเปล่งวาจาที่จะเป็นพุทธเจ้าเจอใครก็จะพูดพูดว่าจะต้องเป็นพุทธเจ้าอีก4อสงไขยเสร็จแล้วก็มาเจอปาฏิปังกรพุทธเจ้าตอนนั้นท่านเป็นสุเมธดาบสบำเพ็ญเพียรมาได้ฌานแล้วเหาะเหินเดินอากาศได้ครั้งนั้นท่านได้เหาะมาแล้วก็เห็นผู้คนกำลังทำเส้นทางอยู่ทำทางที่จะเสด็จของพระติปังกรพุทธเจ้าก็เลยไปขอแบ่งนี่ก็ว่าย่อๆขอแบ่งเป็นส่วน
ปรากฏว่าพอทำไปทำมาก็จะมีส่วนที่มันเป็นน้ำเป็นขี้โคลนอยู่เล็กน้อยช่วงตัวหนึ่งก็เลยใช้ตัวเองเนี่ยทอดเป็นสะพานให้พระเจ้าเดินข้ามผ่านพอพระเจ้าเดินข้ามผ่านไปพระองค์ก็ทรงตรัสกับภิกษุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดาบทนี้ถ้าได้ฟังธรรมเราตอนนี้เขาจะได้สำเร็จพระอรหันต์จะได้สำเร็จพระอรหันต์พ้นทุกข์ได้แต่เหตุเพราะท่านองค์นี้ท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าปฏิบังกรพระเจ้าก็จึงพยากรณ์ว่าองค์นี้ต่อไปข้างหน้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าพุทธโคดมแล้วก็ไปเกิดที่เมืองเป็นพ่อแม่เป็นใครก็จะบอกมาเสร็จเลยพยากรณ์ให้เสร็จจนกระทั่งจนจบนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างบารมี30ธาตุจริงๆบารมีก็มี10ธาตุนั่นแหละเริ่มจากทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีจนกระทั่งอุเบกขาบารมีนี่10ธาตุแต่ถ้าทำก็เรียกว่าเสียสละในขั้นต้นก็สามารถเสียสละเลือดเนื้ออวัยวะได้เพื่อจะรักษาศีลไม่ยอมผิดเด็ดขาดตรงนี้เป็นอุปบารมีก็อีก10ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งขั้นสุดท้ายนี่คนที่จะเป็นพุทธเจ้านี่ต้องเสียสละถึงขั้นปรมัตถบารมีต้องยอมเสียสละชีวิตได้พระองค์ก็เคยทรงกระทำมาแล้วในครั้งที่เป็นกระต่ายไปเห็นเสือแม่ลูกอ่อนมันจะกินลูกมันพระองค์ก็กระโดดลงไปให้เสือกินเพื่อเสือจะได้ไม่กินลูกนั่นก็เสียสละชีวิตได้เลยคือสิ่งที่ทำได้ยากนั้นถึงได้บอกว่าศาสนาพุทธแล้วนี่เป็นศาสนาที่เสียสละยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาแวดวงของพุทธศาสนาหรือเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เสียสละเมืองไทยเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของทานบารมีเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเมืองไทยไม่ค่อยจนหรอกเพราะเราทำทานกันอยู่แล้วก็ศีลบารมีเราก็พอมีแต่ก็ยังไม่มากจริงๆสมัยโบราณเขารักษาศีลกันมากขนาดระเบิดของสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยระเบิดมาทิ้งก็ไม่เป็นอันตรายด้วยอำนาจของศีลบารมีแล้วก็คนไทยสังเกตว่าเป็นคนที่รูปงามงามเพราะรักษาศีลนี่แหละงั้นจริงๆแล้วเมืองไทยเราเนี่ยมีอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งนี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นเรียกว่าศูนย์กลางของพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้แต่ในยุคสมัยนี้มันเป็นสมัยที่เรียกว่าเทคโนโลยีเจริญความเจริญมาเจริญด้วยกิเลสดังนั้นจะทำให้จิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปเยอะไม่กลัวบาปงั้นจริงๆแล้วศีลเนี่ยเป็นตัวหลักนะคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องมีศีลมาแต่คนไทยเราก็ฉลาดนะถ้ายังศีลไม่ครบก็เรียกว่าเป็นคนอยู่ก็ยังคนไม่ครบถ้าครบ5เมื่อไหร่ก็ได้มนุษย์สมบัติได้สมบัติของมนุษย์เลยนะเพราะฉะนั้นเป็นพื้นฐานที่โอกาสจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกได้เนี่ยจำเป็นจะต้องทำตรงนี้พระเดชคุณหลวงปู่สังวาลเคมโกได้กล่าวว่าถ้ารู้อย่างนี้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งตลอดชีวิตต้องรักษาศีล5ตลอดเลยแล้วก็ต้องมีศีลอุโบสถไว้บ้างเผื่อไว้บ้างท่านว่าอย่างนั้นจึงพอมีโอกาสมากลับมาเป็นมนุษย์อีกพระองค์ก็ทรงแสดงไว้แล้วเหมือนกันว่าขณะแสดงธรรมพระองค์ก็ทรงเอาเล็บจิกไปที่แผ่นดินแล้วก็บอกว่าบุคคลที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกเท่าที่ติดเล็บมาเนี่ยกับพื้นแผ่นดินทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้ซึ่งน้อยมากเพราะอะไรจริงๆมนุษย์มีสมองคิดแทนที่จะพัฒนาขึ้นไปได้เลยกลายเป็นว่าใช้สมองในทางที่ไม่ถูกเป็นมิจฉาทิฏฐิไปดังนั้นเราต้องมาเรียนรู้เรื่องของสมาธิความเห็นถูกทัศนคติที่ถูกต้องในการมาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับชีวิตเราว่าเราเกิดมาทำไมเราตายแล้วจะไปไหนนี่เป็นคำถามที่น่าจะต้องถามตัวเราไม่งั้นมันก็จะเพลิดเพลินอยู่กับโลกอันตรการตาจนกระทั่งก็ตายไปก็ไม่ได้อะไรไปถ้าได้ความโกรธไปเยอะๆก็ไปลงนรกเหมือนกันแต่ถ้าได้ความโลภไปเยอะก็ไปเป็นเปรตอีกแต่ถ้าได้ความหลงอ่ะหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สินบัตรก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานจิ้งจกตุ๊กแกหมาแมวเฝ้าบ้านนี่คือเหตุปัจจัยทำไมถึงจะกลับไปอย่างนั้นเพราะว่าเราหลงระเริงอยู่กับสิ่งนี้เพราะมันเกิดตลอดเวลาโยมเมื่อตายโลภหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วมันเกิดอะไรเกิดชอบกับไม่ชอบหรือว่ายินดีกับยินร้ายถ้าชอบเป็นอะไร
ก็อยากได้ใช่ไหมก็เป็นโลภเป็นกิเลสถ้าไม่ชอบล่ะก็ไม่อยากได้โกรธขึ้นมาอีกก็เป็นกิเลสถ้าเกิดได้มาแล้วล่ะก็มายึดเอาไว้กลัวจะหลุดลอยไปอีกก็เป็นหลงก็เป็นกิเลสดังนั้นสังเกตว่าเราจะมีตัวนี้อยู่ตลอดเวลานั้นพระเจ้าถึงได้เห็นแล้วตรงนี้ตั้งแต่พระองค์ทรงประสูติขึ้นมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะครั้งนั้นตั้งแต่ประสูติมาได้5วันเขาก็ได้เชิญพราหมณ์มาเพื่อจะมาตั้งชื่อแล้วก็มาพยากรณ์ว่าลูกเนี่ยพระโอรสเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปในภายภาคหน้าก็จะมีพราหมณ์8คนด้วยกันก็มาทำนายใน7คนนั้นจะทำนายเป็น2นัยยะนัยยะที่1บอกว่าถ้าพระองค์ทรงครองราชย์ก็จะได้เป็นมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าเราไปออกบวชก็จะเป็นศาสดาของศาสนาหนึ่งขึ้นมาแต่มีอยู่คนเดียวที่บอกเป็นคติเดียวเลยในนั้นคือท่านอัญญาโกณฑัญญพราหมณ์ท่านชื่อโกณฑัญญพราหมณ์มาก่อนนี้ตอนท่านมาฟังธรรมสำเร็จแล้วจึงได้ฉายาเพิ่มขึ้นมาเป็นอัญญาแปลว่าผู้สำเร็จก่อนผู้มีลัทธิก่อนเป็นอัญญาโกณฑัญญขึ้นมาแต่ตอนนั้นท่านคือโกณฑัญญพราหมณ์ยังเป็นพราหมณ์หนุ่มนั่นพระพุทธเจ้าเพิ่งเกิดมาได้5วันโกณฑัญญะท่านเป็นหนุ่มแล้วท่านก็ออกบทติดตามเพื่อจะรอฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละท่านพยากรณ์เป็นคติเดียวเลยว่าคนนี้ต้องไปเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเป็นศาสดาเอกของโลกแน่นอนในนี้พอพระเจ้าสุทโธทนะพระราชบิดาทรงทราบอย่างนั้นทำยังไงล่ะที่จะให้ลูกอยู่จะต้องอยู่ครองราชย์เป็นมหาจักรพรรดิก็ทรงจัดการกับประเทศก็เรียกว่าจัดพื้นที่คนแก่คนเจ็บก็จะเอาออกนอกเมืองไปหมดคนที่อยู่ในเมืองก็จะมีแต่พวกหนุ่มๆสาวๆผู้ที่อยู่ในวัยที่ว่าไม่เจ็บไม่ป่วยเจ็บป่วยก็ต้องขัดออกไปอีกให้ไปอยู่ไกลๆไม่ให้เห็นถ้าทรงให้พระโอรสเห็นแต่สิ่งนั้นอย่างเดียวนั้นพระโอรสก็ไปทรงเรียนวิชาความรู้จนครบ18ศาสตร์เก่งกาจสามารถมากพระผู้ที่เป็นมหาบุรุษเรียกว่าพระโพธิสัตว์ในวาระสุดท้ายเนี่ย ก็จะมีบารมีมาจะทำอะไรก็สำเร็จหมดเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เป็นผู้ที่เก่งสามารถทุกอย่างเสด็จพ่อก็มองเห็นแล้วว่าลูกเรานี่เหมาะสมแล้วควรจะต้องครองราชย์แน่พออายุ16ก็เลยหาผู้หญิงมาให้ก็ได้พระนางพิมพาซึ่งเป็นพระญาติกันหาก็เอามาส่งอภิเษกสมรสด้วยเพื่อจะไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยออกไปไหนจะต้องหยุดแต่ในนี้เพราะฉะนั้นพระองค์ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นเลยสิ่งแบบเนี้ยจะเห็นแต่คนหนุ่มคนสาวคนที่หน้าตาสดใสทั้งนั้นเลยคนที่มีกำลังกายแข็งแรงจนกระทั่งอายุ29เนี่ยอยู่แต่งงานอยู่กินกันมาตั้งก็นานพอสมควรอายุ29พระองค์ก็ทรงดำริขึ้นมาที่อยากจะออกไปชมเมืองด้านนอกก็ขอพระราชบิดาออกไปแต่แล้วก็พระราชบิดาก็พยายามจะไม่ให้ออกพระองค์ก็บอกว่าอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงจะได้ปกครองได้ถูกก็ฉลาดก็พระราชบิดาก็ทนนั่นไม่ได้ก็ต้องขัดไม่ได้ก็ต้องอนุญาตให้ออกไปก็ไปกับนายชนะไปดูพาออกไปพอพาออกไปวันแรกก็ไปเจอเลยไปเจอคนแก่เดินงงๆเงินๆก็ถามว่าชนะนั่นใครคนแก่พระเจ้าค่ะเราถามว่าพระเจ้าระดับนี้แล้วท่านไม่รู้เลยเป็นถึงเจ้าชายจะไม่รู้เลยคนแก่เป็นอย่างไรลองคิดให้ดีนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็ไม่เคยเห็นให้เห็นเลยก็เลยไม่รู้ว่าคนแก่เป็นยังไงชนะก็บอกว่าคนแก่พระเจ้าค่ะแล้วเราจะต้องแก่ไหมเหมือนกันพระเจ้าค่ะทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่หมดเลยทั้งพระราชบิดาแล้วก็ธมารดาทั้งหมดก็ต้องแก่หมดเลยเอาละกลับเข้าวังก็มาส่งคุณคิดมันมีคนแก่วันที่สองออกไปใหม่ก็ไปเจอคนเจ็บนอนเจ็บเป็นไข้ตัวสั่นอยู่พระองค์ก็เข้าไปถามชนะนั่นใครคนเจ็บใครได้ป่วยพระเจ้าค่ะอ้าวเราต้องเป็นเช่นนี้เหรอทุกคนเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บแน่นอนพระองค์ก็ส่งคนคิดก็กลับมาแล้วพอวันที่สามออกไปใหม่นี่ก็เรียกว่าเทวทูตเทวดามาแสดงให้ดู เป็นตัวจากเทวดาวันที่สามก็ออกไปก็ไปเจอคนตายคนก็หามมาคุยคนตายชนะหยุดรถนั่นใครคนตายพระเจ้าค่ะเป็นยังไงล่ะ
ก็คนเราเกิดมาก็ต้องเจ็บต้องตายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างนี้แหละเราก็เป็นเช่นนั้นเหรอเป็นเวลาจิตวิดาก็ต้องเป็นทุกคนต้องเป็นหมดทุกคนต้องตายหมดตรงกลับมาแล้วก็เรามาคุ้นคิดต่างๆเฮ้ยทำยังไงนี่เรายังไงก็ต้องแก่ยังไงก็ต้องเจ็บยังไงก็ต้องตายแล้วเราจะทำยังไงความเป็นห่วงความที่เป็นมหาบุรุษที่สั่งสมบารมีมาเต็มเนี่ยพระองค์ก็ส่งมาดำริคุ้นคิดอยู่ทวันที่สี่ก็ออกไปใหม่ครั้งนี้ไปเจอสมณะผู้สงบนั่งอยู่โคนต้นไม้เหมือนกับพระบวชอย่างนี้แหละก็เรียกว่านักบวชก็เห็นเอ๊วิธีนี้รู้สึกท่านสงบดีน่าจะค้นหาอะไรได้บางอย่างพระองค์ก็ทรงมาคุ้นคิดว่าถ้ามันมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมันต้องมีสงครามกันเพราะมีกลางวันก็มีกลางคืนมีมืดก็มีสว่างเพราะฉะนั้นต้องมีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแน่เงินหนทางที่จะต้องค้นหาพระองค์ก็ทรงดำริขึ้นมาจะต้องเสียสละแล้วจะต้องออกค้นหาอมฤตธรรมอมฤตธรรมคือธรรมที่ไม่ตายนะเพราะว่าจะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายวันนั้นพอทรงดำริเสร็จพอดีพระโอรสก็ประสูติขึ้นมาพอรสประสูติขึ้นมาพระองค์ก็ทรงรู้เลยว่าอ๋อราหุลตั้งชื่อเลยว่าราหุลแปลว่าห่วงความห่วงใยของพ่อแม่เนี่ยเมื่อเจอลูกเนี่ยความรักความห่วงใยมันมากประมาณไม่ได้ดึงใจมากโยมจะไปเนี่ยจะไปไม่ได้แล้วพอเจอลูกแล้วในที่สุดพระองค์ก็ต้องตัดใจเอานะลูกเพื่อลูกเนี่ยพ่อต้องไปนี่คือความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเสียสละที่จะออกจากวัง มีประสาทตามฤดูให้อยู่นะสบายทุกอย่างเสียสละจากภรรยาที่ก็สวยมากที่หาใครเปรียบมากเก็บไม่ได้พนังพิมพาเนี่ยแล้วก็เสียสละที่จะสละลูกตัวเองที่รักแสนรักจะต้องไปค้นหาอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายไปค้นหาเพื่อบุคคลเหล่านี้นี่คือความเสียสละขั้นที่สุดของพระองค์แล้วซึ่งอย่างเราเนี่ยจากบ้านมาจะมาวัดก็ไม่ง่ายๆใช่ไหม ยังยากอยู่เหมือนกันนี่พระองค์เสียสละราชวังเสียสละเสด็จพ่อแล้วก็อะไรล่ะพระมเหสีแล้วก็ลูกพระราชโอรส พระราชโอรสซึ่งเพิ่งจะประสูติเลยทำยังไงได้พระองค์ก็ตัดสินใจบังเอิญหันไปเจอหนังสนมที่นอนกันอยู่มีสภาพที่เรียกว่าน้ำลายไหลบ้างนอนหงายนอนกายกันบ้างเห็นสภาพเหมือนก็โปร่งสังเวชว่าเหมือนกับซากศพเหมือนกันเนาะคนเราเห็นว่าดีๆอยู่ทุกวันแต่เราไม่เห็นในตอนนี้พอไม่เห็นตอนนี้จิตใจก็เลยตัดจากตรงนี้ได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ความเป็นห่วงลูกก็ยังมีอยู่แต่ก็ต้องไปถ้าอยู่ต่อไปไม่ได้ออกแน่พระองค์ก็ทรงคิดอย่างนั้นเมื่อเสียสละแล้วก็ลงให้นายชนะเอามาคันธกะออกพระองค์จะออกบวชก็ตรงลำบีแล้วก็ออกคืนนั้นเลยก็เสด็จไปจนถึงแม่น้ำ อโนมาก็ตรงตัดพระเกศาธรรมดาของลัทธิของพราหมณ์คนนี้การตัดผมเนี่ยถือว่าต้องพ่อแม่เสียชีวิตถึงจะตัดผมนะเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงเสียสละอีกตรงนี้ก็ตัดพระเกศาเลยแล้วก็อธิษฐานโยนขึ้นไปบนอากาศถ้าเราจะได้อมฤตธรรมก็ขอให้ผมเนี่ยอย่าหล่นลงถึงพื้นก็โยนขึ้นไปพระอินทร์รู้ก็เลยมารับเอาไปแล้วก็ไปบรรจุไว้ที่จุฬามณีเจดีย์จุฬาแปลว่าผมมณีแก้วเจดีย์ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์จึงเป็นที่เก็บพระเกศาของเจ้าชายสิทธัตถะตอนนั้นที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่เนี่ยก็ยังเรียกจุฬามณีเจดีย์เสร็จแล้วก็ทรงปฏิบัติเรื่อยมาจนกระทั่งมาทรมานกายอยู่6ปีด้วยกันตั้งแต่ออกทรงผนวชเนี่ยนอนกลางดินกินกลางทรายทรมานไม่เคยทำในมื้อแรกที่พระองค์จะเสวยพยกายาหารเนี่ยไปขอจับชาวบ้านมาได้ก็เรียกว่าบิณฑบาตนี่แหละก็อาหารจากคนชั้นต่ำมาเนาะถ้าจะพูดกันเคยเสวยในวังอาหารมันประณีตมากเสร็จแล้วมาเจออาหารอย่างนี้พระองค์จะทรงอาเจียนจะทรงฉันไม่ได้ก็เลยทรงพิจารณาว่าสักเป็นสักว่าทาตามธรรมชาติเท่านั้นเศรษฐียาจกกินเข้าไปก็เหมือนกันก็ได้อิ่มเหมือนกันเมื่อพิจารณาแล้วก็ฉันตรงนี้ได้ด้วยสตินั่นแหละแล้วก็ทรงทุกข์ทรมานด้วยว่าต้องเดิน
แล้วนอนโยมคิดดูว่าไม่มีกฎไม่มีอะไรนะเปล่าๆเลยนอนโคนต้นไม้ธรรมดางั้นแหละจนกระทั่งมาถึงย่อๆเนาะมาถึงที่ตรงคัสสิริมาตรงบำเพ็ญทุกขเลอกิริยาแต่พระองค์ย้อนกลับไปนิดนึงก่อนจะถึงตรงนี้ก็มาถึงเมืองราชคฤห์ก่อนพระเจ้าพิมพิสารมาเจอว่าพระเจ้าพิมพิสารที่นี่พระเจ้าพิมพิสารก็คิดว่าอ๋อเจ้าชายคงมีปัญหากับราชวงศ์เรื่องของทรัพย์สมบัติเป็นแน่แท้พระเจ้าพิมพิสารก็เลยบอกทรงสละราชสมบัติให้ครึ่งหนึ่งให้ปกครองอยู่ที่นี่แหละแต่เจ้าชายสิทธัตถะก็บอกว่าไม่หรอกพระองค์ก็บอกไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตรงนั้นแต่จะมาแสวงหาอมฤตธรรมเจ้าพิมพิสารก็เลยบอกว่าถ้างั้นพระองค์ถ้าคนพบเมื่อไหร่ก็ขอให้กลับมาโปรดโยมด้วยก็แล้วกันก็เป็นสุทธิสัญญากันไว้นั่นแหละแล้วตั้งแต่นั้นพระองค์ก็เสด็จดำเนินไปเรื่อยๆจนถึงเขาดงคัสสิริก่อนหน้านั้นก็ไปเรียนวิชาก่อนไปเรียนกับท่านอาราลบุตรกับอุทกดาบทก็ได้ฌาน7ฌาน8เป็นฌานแล้วเพราะนั้นพอได้ตรงนี้เสร็จแล้วพระองค์ก็เห็นว่าก็ยังไม่ถึงจิตก็ยังคิดอยู่เวลาเข้าฌานมันก็สงบดีแต่พอออกจากฌานมามันก็ยังคิดได้อยู่คิดถึงลูกคิดถึงเมียอยู่เอากันตรงๆเป็นภาษาชาวบ้านเนาะเสร็จแล้วก็เลยไปทรมานกายคิดว่าจะต้องไปต่อไปแล้วสองอาจารย์นี้เราเรียนจนจบแล้วที่ถือว่าดีที่สุดในช่วงนั้นก็ยังไม่ได้ถึงจุดอมฤตธรรมเสร็จแล้วก็เลยไปที่ถ้ำหลวงกัสสิริไปก็เรียกว่าบำเพ็ญทุกขเลอกิริยาไปทรมานกายด้วยวิธีการต่างๆจนกระทั่งถึงขั้นอดอาหารอดจนกระทั่งผอมจนเหลือหนังหุ้มกระดูกจนรูปไปเงี้ยเขาบอกขนร่วงเลยขนหลุดออกไปเลยเขาว่าอาหารไม่ได้รับประทานในที่สุดพระองค์ก็มาดูว่าทรมานกายก็แล้วแต่จิตก็ยังคิดอยู่มันก็ยังคิดถึงลูกคิดถึงเมียอยู่เอ๊ะมันเป็นยังไงฉะนั้นความสำเร็จจะอยู่ตรงไหนแน่ขณะที่ทำตรงนั้นอยู่นี่แหละก็เกิดพระอินทร์มาดีดพินในฟังพระอินทร์บรรลุจิตตรงนั้นก็มาดีดพินในฟังเป็นสามเสียงพินหนึ่งหย่อนก็ไม่เป็นเสียงอีกสายหนึ่งก็ถึงมาพอดีดปุ๊บก็ขาดพระองค์ก็ทรงดำริว่าอ๋อใช่จริงๆเราต้องทำกายให้อบอุ่นจิตที่ดีต้องอยู่ที่กายที่ดีเพราะนั้นพระองค์ก็ทรงดำริถึงเมื่อสมัยตอนที่อายุ7ขวบตามพระราชบิดาออกไปก็เรียกว่าทำแลกนาขวัญพระองค์ก็ออกไปแต่ว่าก็ไม่ไปดูเขาหรอกก็ทรงมานั่งเองแต่ผู้เดียวอยู่ใต้ต้นว่าต้นนั้นก็เรียกว่าต้นว่าก็นั่งสมาธินั่งดูลมหายใจเฉยๆเนี่ยโยมนั่งดูลมหายใจไปดูลมหายใจมาจิตมันปล่อยวางดูแต่ที่ลมหายใจตั้งมั่นอยู่อย่างเดียวจนกระทั่งได้ปฐมฌานแต่ปฐมฌานที่ได้มีอานุภาพเกิดขึ้นเลยทันทีคือเมื่อตะวันคล้อยไปแล้วเนี่ยธรรมดาแล้วเอาเงามันก็จะคล้อยตามไปจะเฉียงไปแต่ปรากฏว่าเงาอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไปไหนด้วยอนุภาพของฌานเป็นอย่างนั้นสามารถทำได้ที่เรามีฤทธิ์นั่นแหละแล้วพระองค์ทรงเข้าฌานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลืมตาออกมาตอนที่ออกจากตรงนั้นครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่พระราชบิดาทรงไหว้ลูกเห็นลูกมีอนุภาพขนาดนี้อัศจรรย์เกิดขึ้นก็ไหว้ลูกขึ้นมาอันนี้พอพระองค์ออกจากฌานลืมตาขึ้นมาทรงเห็นชีวิตที่มันมีความเบียดเบียนกันพระองค์มองไปที่ตรงหน้าเห็นกบอยู่ตัวหนึ่งมันนั่งอยู่ก็นั่งเฉยอยู่เนี่ยถ้าก็เดี๋ยวมีแมลงตัวหนึ่งมันบินผ่านมากบมันก็แลบลิ้นแผลบกินแมลงเข้าไปแต่แล้วขณะที่กบกินแมลงเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้งูไม่รู้อยู่ตรงไหนก็กินกบเข้าไปขณะที่งูกินกบกำลังขย้อนเข้าไปเหยี่ยวมาจากไหนไม่รู้ก็บินมาโฉบเอางูตัวนี้ไปอีกพระองค์ก็ทรงสลดทรงเวทใจว่าอ๋อชีวิตเป็นอย่างนี้เองมีแต่ความเบียดเบียนกันทำยังไงจะให้คนเขาไม่เบียดเบียนกันงั้นพระองค์ก็เลยทรงนึกถึงตรงนี้ได้ที่มาทำกระทำตรงนี้ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเรียนจากใครก็สำเร็จไม่ได้เพราะเป็นพระพุทธเจ้าต้องสำเร็จเองงั้นอย่างเรานี่ก็เป็นเขาเรียกว่าสาวกภูมิก็ต้องเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าสอนมาถึงจะไปได้จะสำเร็จเองก็ต้องทำบารมีอีกนานเหมือนกันอีกหลายอสงไขยเนาะยงคิดที่ว่าแค่คิดเป็นพระพุทธเจ้านี่สี่อสงไขยแล้วแล้วก็เปล่งวาจาพูดอีกสี่อสงไขยแปดแล้วนะแล้วก็มาเป็นบารมีอีกสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปสิบสองกับอีกแสนมากับนานมากต้องอดทนเยอะนั้นแต่ใครอยากจะเป็นก็ได้นะก็ลองอธิษฐานเอา
ก็ถือว่าเป็นบารมีที่ใหญ่แล้วทุกท่านที่มานี่ก็มาสร้างบารมีต่อนั่นแหละได้สร้างสมกันมาแล้วจึงได้มาสร้างอีกจึงได้เข้ามาต่อเชื่อมตรงนี้เพราะนั้นมนุษย์เกิดมาเพื่อสร้างบารมีเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงไปทรงไปเสวยพระกยาหารตอนนั้นมีปัญจวัคคีย์มาดูแลอุปถากอยู่พอเห็นพระองค์ละความเพียรแต่แล้วก็คิดว่าคงไม่เอาคงจะไม่สำเร็จแล้วล่ะก็ละทิ้งไปเป็นโอกาสที่ดีที่พระองค์จะอยู่ลำพังเห็นไหมสังเกตการปฏิบัติเนี่ยต้องสันโดษต้องอยู่ลำพังเพราะการปฏิบัติเนี่ยให้มาดูที่ตัวเราอย่าไปดูใครให้ดูเราเฉยๆนี่แหละนั้นวิธีการคือการมาเรียนรู้กายกับใจเราตามความเป็นจริงเท่านั้นเองยังไม่ได้เป็นคนหลวงพ่อสนองท่านสอนแค่นั้นท่านบอกเราไม่ต้องรู้อะไรหรอกที่เรารู้มันเป็นภาษาบาลีเราก็ไม่เข้าใจบางทีหรือว่าเรียนรู้มากๆนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเรียนรู้มาแล้วปฏิบัติมาแล้วได้ผลแล้วจึงเอามาบอกเราเพราะนั้นเราจับฟังท่านให้ดีแล้วก็เอาไปทำตามเท่านั้นก็เป็นผลแล้วโยมงั้นลองเอาค่อยๆคิดพิจารณาไปดังนั้นพอพระองค์ตัดสินใจเช่นนั้นได้แล้วก็ลงมารับมาเสวยพระกยาหารอย่างเก่าอีกแล้วก็ไปปฏิบัติอยู่ตรงนั้นประมาณว่าหลังบ้านนางสุชาดาหรือประมาณหลังบ้านที่ต้นไทรก็ปฏิบัติเช่นนั้นอยู่นั่นก็ยังคิดถึงเสด็จแม่เหมือนกันว่าตามหลักของฮินดูลูกคนโตเนี่ยพ่อแม่ตายเนี่ยลูกคนโตจะต้องเป็นคนจุดไฟแล้วก็จะต้องทำพิธีก็เรียกว่าทำบุญส่งให้อยู่เรื่อยๆแต่นี่พระองค์ไม่เห็นไม่เคยได้เห็นหน้าพระมารดาเพราะว่าพอประสูติได้แค่7วันพระมารดาก็ไปแล้วอธิวงคตไปขึ้นไปเป็นเทพบุตรอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตนู่นก็ไม่เคยเห็นเลยดังนั้นการที่ยมมาฟังอภิธรรมเนี่ยถึงได้เป็นบุญเป็นอานิสงส์มากเป็นธรรมของเทวดาที่พระเจ้าทรงนำอภิธรรมเนี่ยไปโปรดพุทธมารดาที่ชั้นดาวดึงแต่พุทธมารดาอยู่ชั้นดุสิตเลยไปอีก2ชั้นก็ทูลเชิญลงมาเพราะว่าที่ชั้นดาวดึงนั้นจะมีธรรมสภามีการแสดงธรรมที่นั่นก็ลงมาได้ชั้นสูงกว่าชั้นต่ำก็ขึ้นไปได้งั้นเมื่อมาแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาแล้วพุทธมารดาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมได้โสดาบันขึ้นมาก็ถึงได้เรียกว่าตอบแทนพระคุณได้สูงสุดได้จริงพุทธมารดาก็ถือว่าเข้าสู่หนทางอริยบุคคลแล้วก็จะไม่ไปกลับไปอบายแน่นอนจะไม่มาเกิดอีกแล้วก็อีกประมาณไม่เกิน7ชาติก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ตามคติอย่างนั้นงั้นหลังจากพระองค์ทรงมาปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติอยู่เช่นนี้ดูลมหายใจจนกระทั่งรู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้นไปคล้ายๆเขาเรียกว่าค่อยๆปรับอินทรีย์ไปเรื่อยๆเนี่ยที่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการเราต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอทำไปเรื่อยๆผลที่ได้ยังไงเรายังไม่ต้องคิดมันถ้าคิดแล้วไอ้ตัวที่คิดนี่แหละมันจะไปดักหน้าเราอยู่เรื่อยทำเมื่อไหร่ก็จะไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราทำไปเรื่อยๆด้วยการเจริญสติมารู้กายรู้ใจแล้วนี่แหละก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์มาตายรูปเรารู้สึกยังไงชอบไม่ชอบเราก็ต้องเฉยหูได้ยินเสียงชอบไม่ชอบเราก็ต้องเฉยนะไม่ได้เป็นคุณหลวงปู่บอกว่าเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าได้รสชาติก็ไม่ว่ารสชาติดีหรือไม่ดีก็ไม่ว่าคิดดีก็ไม่รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยเนี่ยเขาเรียกว่าบ่มอินทรีย์ถ้าเราทำที่นี่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะเห็นอนุภาพของมันเมื่อสติเกิดกำลังขึ้นมาแล้วเราจะเห็นผลในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ส่งได้ตัวนี้ขึ้นมาโป่งจึงเห็นชัดในตัวนี้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่พระองค์ทรงสัสรู้เนี่ยก็คือส่วนนี้นี่เองย่อต่อไปก็คือว่าหลังจากนั้นก็ไปรับข้าวมัทธุปยาสของนางสุชาดาชาดาข้าวมาถวาย49ก้อนข้าวมัทธุปยาสบ้านเราก็คงเห็นเนาะคงเคยได้ยินไหมก็เรียกว่าข้าวทิพย์ที่เขาโกนข้าวทิพย์นั่นแหละก็ปั๊มสำนองนั้นก็มาปั้นเป็นก้อนๆ49ก้อนแล้วก็ฉันจันเสร็จเรียบร้อยก็ถาดทองคำเขาก็ให้มาเลยก็เลยส่งลอยถาดอธิษฐานว่าถ้าจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็ขอให้ถาดนี้ลอยทวนน้ำไปถาดก็ลอยทวนน้ำไปจึงว่าพระพุทธเจ้าสำเร็จตอนไหนอยู่คนต้นพระศรีมหาโพธิ์หรือเปล่าตอนที่อธิษฐานนี่แหละสำเร็จแล้วใช่ไหมกำลังใจมันเกิดเห็นไหมเช่นเดียวกับเราปฏิบัติเราลองดูก็ได้ลองอธิษฐานก็เราได้อะไรขึ้นมามันจะเกิดกำลังใจที่จะทำให้เกิดศรัทธาแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำเมื่อศรัทธาตั้งมั่นแล้วทำอะไรก็จะสำเร็จได้
พราะฉะนั้นเมื่อลอยฐานแล้วพระองค์ก็ทรงสงสนานร่างกายเรียบร้อยก็พอดีมีโสติยพามเอายาคามา8กรัมมาถวายให้พระองค์ก็รับมาแล้วก็ส่งเอาไปปูราที่โคนต้นปฏิมาโพในฝั่งตรงข้ามก็เดินข้ามฝั่งมาจากที่ลอยฐานถ้าใครเคยไปอินเดียก็จะเห็นก็เดินไปได้เพราะว่าช่วงนั้นมันยังน้ำไม่มาก เป็นช่วงหน้าไปปลายแรงก่อนเดือน6ประมาณเดือน5ก็ใกล้ๆเดือน6แหละเป็นเดือน6มาลุ่งขึ้นอีกวันนั้นพระองค์ข้ามไปเสร็จก็ไปปูเสร็จแล้วก็ลงทรงประทับนั่งแล้วก็อธิษฐานแล้วล่ะเรียบร้อยนี่ย่อก็มานั่งดูลมหายใจนี่แหละโยมหายใจเข้าหายใจออกจิตถ้าตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจนั้นเป็นสมาธิแหละแต่ถ้ารู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกยาวลมหายใจออกสั้นลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดตรงนี้เป็นวิปัสสนาจิตจะเข้าถึงจุดนี้ได้งั้นพระองค์ก็จนกระทั่งยามที่หนึ่งก็สำเร็จเขาเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณเป็นรู้ระลึกชาติได้ชาติที่ผ่านมาเป็นอะไรต่ออะไรมากมายแล้วก็ยามที่สองก็สำเร็จจุตูปปาตญาณรู้การเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมายังไงถึงจะมาเป็นตรงนี้ทำบุญหรือทำเหตุอย่างไรถึงไปเกิดแบบนี้พระองค์จะรู้ละเอียดตรงนี้หมดแล้วยามที่สามจนก็อรุณรุ่งก็ได้เป็นอาสวัคคายานคือสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสิ่งนี้ที่พระองค์ทรงสัจจะรู้ก็คือธาตุรู้นี่เองรู้เริ่มรู้จักแล้วก็พระองค์ทรงมากระทำก็เริ่มรู้จริงว่าทุกข์เป็นงี้จริงรู้จริงแล้วเป็นไงในที่สุดจะกระทั่งรู้แจ้งในทุกข์ในสมุทัยคือเหตุของทุกข์แจ้งในนิโรธคือความดับของทุกข์ก็รู้แจ้งในสิ่งที่ตัวเองกระทำก็คือข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้ซึ่งประกอบไปด้วยปัญญาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาที่กล่าวเช่นนี้เพราะว่าในสองข้อต้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาปัญญามนุษย์จะมีสามระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งเขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาคือได้ยินได้ฟังมาได้เห็นได้เรียนรู้มาอย่างเราได้ยินเนี่ยได้ยินเรารู้เรื่องใช่ไหมฟังเรารู้เรื่องอันนี้ถือว่าเป็นขั้นต้นสุตตมยปัญญาเมื่อรู้เรื่องแล้วเรามาคิดพิจารณาตามอันนี้เป็นจินตามยปัญญาปัญญาขั้นที่สองแต่เมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วเกิดภาวนามยปัญญาปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นแล้วภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตให้เจริญขึ้นเงินพระองค์ตัดรู้เรื่องธาตุรู้จึงกล่าวตัวนี้ว่าเป็นอมฤตธรรมธรรมที่รู้นี่แหละจนกระทั่งรู้แจ้งไงรู้แจ้งในอริยสัจธรรม4ประการรู้แจ้งในทุกในเหตุของทุกทุกกายทุกใจรู้หมดว่าการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจเป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็ทุกข์พลัดพรากจากของรักของเจริญใจก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นในเป็นเรานี่แหละก็เลยทำให้ทุกข์เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพระองค์ใช้ธาตุรู้เนี่ยรู้เข้าไปจนถึงตรงนี้ได้จนกระทั่งไปรู้ว่าเหตุของมันอยู่ที่ไหนความทยานอยากของใจเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายกระทบกระรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วเกิดยินดีพอใจชอบใจก็เป็นกามฉันทะก็เรียกว่าพอใจในกามคุณก็เรียกอยากนะความทยานอยากในกามอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นก็เป็นภวตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากดีไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากตายอยากไม่ให้เป็นเช่นนี้ก็เป็นวิภวตัณหาเป็นตัณหา3นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์เสร็จแล้วการดับของทุกข์ก็คือทุกข์เมื่อเกิดแล้วมันก็ดับก็เห็นการดับของทุกข์แต่นี้อันนี้เป็นผลจะมีข้อปฏิบัติที่อาตมาได้กล่าวแล้วนี่แหละเพราะนั้นในมรรคมีองค์8เนี่ยย่อๆเนี่ยเป็นการฝึกสติด้วยความเห็นชอบเท่านั้นเองเนี่ยสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกไม่เห็นถูกแล้วมันก็จะเป็นสัมมาสังกัปโปดำริชอบดำริออกเนี่ยอย่างโยมมาเนี่ยเป็นเนคขัมมะเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่จะพูดว่าเป็นเนคขัมมะสังกัปโปดำริชอบแล้วดำริออกจากบ้านจากเรือนมาไงแล้วก็มาฝึกฝนอบรมตรงนี้มาลองดูที่อยู่แบบไม่อยู่ลำบากเป็นยังไงอดทนได้มั้ยเนี่ยเป็นบารมีเป็นเนคขัมมะบารมีด้วยเพราะนั้นได้มาแล้วจากบ้านทันทีที่รับศีลโยมก็ได้สัมมาวาจาวาจาชอบอยู่ในศีลข้อที่4
สัมมากัมมันโตการงานชอบก็ไม่ผิดศีลผิดธรรมสัมมาชีวะความเลี้ยงชีวิตชอบก็เป็นอาชีพที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมก็ถือว่าเป็นสัมมาตรงนี้คือทันทีที่รับศีลก็ได้อีก3องค์นี้แหละ5องค์แล้วองค์ที่6สัมมาวายโมความเพียรชอบองค์ที่7สัมมาสติความระลึกชอบก็คือมาระลึกอยู่ที่กายที่ใจนี่เป็นสัมมาสติถ้าระลึกรู้ที่อื่นถือว่าเป็นมิจฉาสติดังนั้นวิธีการปฏิบัติก็จึงเอามารู้กายเรามาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเรานี้ตามความเป็นจริงเท่านั้นเองด้วยความเพียรชอบคือทำสม่ำเสมอไม่ถอยไม่สู้แต่ไม่ถอยถ้าทำแล้วทำไปเรื่อยๆไปก็เรียกว่ามีความเพียรเมื่อมีความเพียรสม่ำเสมอเนี่ยความอดทนขันติมันก็ตามขึ้นมาเป็นเงาตามตัวมาเองอย่างต้องยกตัวอย่างบางทีโยมมาเริ่มต้นนั่งเนี่ยสี่นาทีมันก็ไม่ไหวแล้วเนาะก็ต้องเปลี่ยนแล้วต่อไปโยมก็ไม่ละก็มาก็นั่งอีกวันต่อไปก็นั่งอยู่นี้อีกนักเข้าเอ๊ะ15นาทีค่อยเปลี่ยนละอีกหน่อยก็เอ๊ะครึ่งชั่วโมงละนักเข้าก็เอ้ย1ชั่วโมงนั่งได้เห็นมั้ยนี่คือความอดทนจะเกิดขึ้นไปตามลำดับความเพียรที่เราทำเป็นประจำสม่ำเสมอนั้นในหลักของการมรรคมีองค์8ก็คือฝึกสติด้วยความเพียรชอบสติปัฏฐาน4ก็คือมารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมก็ย่อๆคือมารู้กายรู้ใจแล้วนี่เองดังนั้นเมื่อมารู้ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยผลที่ได้รับคือสัมมาสมาธิก็เกิดเองไม่ต้องทำเมื่อสติอยู่ที่กายต่อเนื่องแล้วมันหยุดคิดขึ้นมาเมื่อความคิดเป็นนิวรณ์แต่หยุดคิดเป็นสมาธิเพราะนิวรณ์ดับนั้นมันจะเป็นขั้นตอนไปอีกก็หยาบกลางละเอียดเพราะฉะนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วเนี่ยเป็นสัมมาสมาธิตอนนี้จะเกิดปัญญาเป็นภาวนามยปัญญาปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นแล้วด้วยการฝึกสตินี่ไงในที่สุดแล้วสังเกตได้ดีว่าสตินี่แหละเป็นตัวสำคัญที่สุดเลยที่จะทำเราให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้แล้วสตินี่แหละคือเป็นอมฤตธรรมที่พระเจ้าค้นพบเป็นธรรมที่ไม่ตายทั้งที่อาตมายกเป็นอันนี้เกี่ยวกับบทเบื้องต้นเริ่มต้นไว้ว่า อันตตานิภิกขเวอมันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายวจธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีอันเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอยังตถาคตตะปัจฉิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าแม้พระองค์จะใกล้ปรินิพพานแล้วก็ทรงตัดคำพระวาจาครั้งสุดท้ายไว้ว่านี่คือให้มรดกไว้เลยนะอมฤตธรรมที่พระองค์ค้นพบนี่แหละทิ้งเป็นมรดกให้ชาวพุทธได้สืบต่อกันเพราะนั้นเราจับประเด็นตรงนี้ให้ดีเราจะรู้ว่าสิ่งที่พระองค์ให้ทำคืออะไรตรงนั้นเท่านั้นเองหันเข้าไปดูที่มรรคมีองค์8ฝึกสติด้วยความเพียรชอบเห็นไหมฮะสติรู้เริ่มรู้จักเราเรียนรู้จากการอ่านการสวดมนต์ตรงนี้เขาเรียกว่ารู้จักปริยัติที่นี่เขาสวดแล้วเขาแปลฟังก็เริ่มเข้าใจไม่ต้องเรียนมากหรอกประเด็นพระคุณหลวงพ่อท่านคาดมาให้แล้วเรียนตรงนี้พอเรียนเพื่อการปฏิบัติเลยพอเราเริ่มรู้จักแล้วหน่อยก็ลงมือทำพอลงมือทำก็รู้จริงแล้วว่าทุกข์จริงๆเป็นยังไงใช่ไหมทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงนี่รู้แล้วถ้าโยมไม่มานั่งเฉยไม่มาทำไม่มายืนไม่มาเดินโยมก็จะไม่รู้ว่าทุกข์เป็นไงเพราะชีวิตประจำวันมันเปลี่ยนแปลงไปเลยอิริยาบถมันบังทุกข์ให้เราไม่เห็นได้ใช่ไหมฮะงั้นเมื่อเราลงมือทำแล้วก็รู้จริงแล้วพอรู้จริงหนักเข้าในที่สุดก็รู้แจ้งดังที่บอกอริยสัจธรรมสี่ประการเนี่ยที่เราฟังเมื่อเช้าเนี่ยธรรมจักรเนี่ยจะบอกมีรอบ3มีอาการ12อย่างพระเจ้าต้องทบทวนถึงขนาดรอบ3รอบนะถึงจะยืนยันว่าพระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วรอบที่1เป็นอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับญาณรอบที่1ก็เรียกว่าสัจญาณสัจจะคือความจริงที่พระองค์รู้ว่านี่แหละทุกข์นี่แหละเหตุของทุกข์นะรู้ว่านี่ทุกข์ทุกข์กายและสัจจะนี่คือเหตุของทุกข์คือสมุทัยเรียกสัจจะและนี่คือการดับของทุกข์คือนิโรธสัจจะและนี่คือข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดของการดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8เพราะนั้นรอบที่1ท่านจะรู้นี้4อย่างรู้ทุกข์รู้เหตุของทุกข์รู้การดับของทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์นี่คือรอบที่1 4อย่างรอบที่2ก็มารู้เรื่องของกิจญาณญาณที่จะต้องกระทำมันเป็นญาณรู้ของพระองค์ญาณคือความยังรู้ว่าทุกข์ต้องทำไง
ทุกข์ต้องกำหนดรู้ด้วยปัญญาเพราะทุกข์เป็นผลนะสมุทัยเป็นเหตุเพราะนั้นทุกข์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยแก้ไขไม่ได้มันเป็นผลเกิดแล้วมันมีเหตุให้เกิดเพราะนั้นเราพอมักจะมาแก้ทุกข์กันในชีวิตประจำวันเรามักจะไปแก้ไขที่ทุกข์ก็แก้ปลายเหตุเลยแก้ไม่จบบางทีคิดแก้ทุกข์กับทุกข์หนักเข้าไปอีกเราก็ไม่ได้ย้อนถามมันนะว่าที่เราจะคิดอยู่นี่เราจะคิดให้มันทุกข์หรือจะแก้ทุกข์ท่านบอกว่าชีวิตมนุษย์มี3วันเมื่อวานนี่ใช้ไปแล้วทำไงก็แก้ไขอะไรไม่ได้วันนี้ที่จะต้องทำพรุ่งนี้ยังไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเพราะนั้นมีวันนี้เท่านั้นใช่ไหมปัจจุบันธรรมดังนั้นเรื่องของทุกข์ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเรื่องของสมุทัยคือเหตุของทุกข์ความทยานอยากของใจท่านบอกให้ละก่อนนี้เสียเมื่อละเหตุแล้วคือละความอยากแล้วทุกข์ก็ดับไปเราก็เห็นการดับของทุกข์ดับของทุกข์นี่จะดับที่กาย2ขั้นตอนดับที่จิตอีก1ขั้นตอนนั้นจะสังเกตธรรมของพระเจ้าพระองค์ทรงแสดงไว้เลยว่าอาทิกัลยาณังมัจเจกัลยาณังปรโยสานกัลยาณังไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดมันจะมีหยาบกลางละเอียดเสมอนั้นเราไม่ต้องไปคิดถึงตัวละเอียดถึงเวลาก็จะพัฒนาขึ้นไปเองแต่ทำพื้นฐานกรรมฐานคือฐานก็คือกายเรานี่แหละเป็นฐานเอาจิตมาโลกายแล้วทำไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องได้อะไรถ้าได้แล้วจะเป็นตัวตนเป็นเราได้ใช่ไหมกูได้อีกแล้วกูเก่งเป็นตัวตนนะได้เพราะนั้นไม่ได้หรอกเราจะต้องทำไปเพื่อเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงเป็นไปเพื่อความดับเพราะนั้นดับแล้วได้ไหมไม่ได้แต่ดับแล้วเดี๋ยวโยมจะเห็นว่ามันเกิดอัศจรรย์อะไรขึ้นอันนี้เราต้องทำแล้วถึงจะเข้าใจเองเป็นปัจจตังเฉพาะตนงั้นในกิจที่ต้องทำของสมุทัยคือให้ละข้อนี้เสียส่วนกิจที่ต้องทำเกี่ยวกับนิโรธคือการดับของทุกข์ท่านบอกว่าทำให้สว่างให้แจ้งถ้ายอมมองเห็นการเกิดดับของทุกข์ที่จิตเนี่ยดูไปเรื่อยๆนึงนะเข้ามันก็จะแจ้งสว่างขึ้นมาเองงั้นมันจะเป็นของมันเองงั้นถ้าทำให้ถึงจุดนี้ส่วนอันนี้เป็นผลส่วนมรรคมีองค์8ท่านบอกว่าควรให้เจริญขึ้นกิจที่ต้องทำคือให้เจริญอะไรจะมาบอกแล้วใช่ไหมว่ามรรคมีองค์8วิธีปฏิบัติคือเจริญสติด้วยความเห็นชอบถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็คือเจริญสตินั่นแหละควรให้สติเจริญขึ้นในมรรคมีองค์8นี่กิจที่ต้องทำรอบที่2อีก4อย่างเป็น8รอบที่3มีอาการ12อย่างรอบที่3ก็อีก4เป็นกตญาณญาณที่ทำเสร็จแล้วก็คือทุกได้กำหนดรู้หมดแล้วทุกอย่างเป็นอะไรที่เป็นทุกข์เกี่ยวกับกายกับใจทั้งหมดรู้หมดแล้วทุกขเวทนาทุกข์ในอริยสัจจะแม้แต่ทุกข์ในก็เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกข์ตัวนั้นก็รู้หมดแล้วสมุทัยก็ละหมดแล้วหมดอยากแล้ว ก็ไม่เกิดทุกข์แล้วใช่ไหมอยากมากก็ทุกข์มากอยากน้อยก็ทุกข์น้อยถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกข์เลยนี่ละหมดแล้วมันก็หมดอยากจิตก็อยู่เป็นอิสระนิโรธทำให้แจ้งแล้วทำไปมันก็แจ้งสว่างขึ้นมาแล้วที่ว่าแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแล้วก็มรรคก็ได้เจริญแล้วเจริญจนถึงที่สุดแล้วคือสติตั้งมั่นมั่นคงมีสติทุกลมหายใจเข้าออกที่ว่ารู้จักระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเช่นนั้นแหละนั้นนี่คือมีอาการมีรอบ3มีอาการ12อย่างด้วยประการฉะนี้เพราะนั้นโยมทำไปแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจว่ามันจะพัฒนาขึ้นไปตามลำดับเช่นนี้พอเข้าใจเนาะก็สุดท้ายของพระธรรมเทศนาอาตมาก็ขอยกเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาอิบานปกปักรักษาญาติโยมทุกท่านขอเป็นผู้ที่สร้างสมบารมีให้ยิ่งขึ้นไปเป็นผู้ที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาขอให้มีอายุวรรณะทุกขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลยิ่งขึ้นไปพระธรรมเทศนาที่ได้ยกขึ้นแสดงสมมติขึ้นแสดงก็ขอสมมติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในวังก็มีด้วยประการเหล่านี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อชันชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์พระสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะลำดับต่อไปขอเชิญผู้ถวายผ้าไตรถวายทายธรรมนะคะแต่องค์แสดงธรรมขอกลับเรียนเชิญคุณกัญจนาเอียภาค่ะ
ค่ะเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมนะคะคุณนันทราพรกุลชนะบูรณ์ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุอนุโมทามิค่ะค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะตั้งใจรับพรนะโยมยะถาบริวหาปุราปริปุเรนติตาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทตาขอให้บริบูรณ์ได้จันใดเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศในแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังพ่ออิตาพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวัตมีทันตุดวงสำเร็จโดยจับพลันตาเปบุเรนทุสังกัปปะข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ทันโทปนละโตยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติละโตยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีโอตุสาพมังคารังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านตาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าตาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมตาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์อาตาโสติปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากหลวงพ่อชันชัยสิริวิชโยท่านเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะต่อไปขอกับเรียนเชิญตัวแทนนักบวชเนคขมะนะคะทั้งหมด8ท่านด้วยกันนะคะถวายเทยธรรมเป็นอันดับแรกนะคะแด่องค์สวดพระภิธรรมทั้ง8รูปค่ะท่านที่มีบัตรนะคะมอบบัตรให้คุณวิเชียรและนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้าค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วก็จะมีกิจกรรมในการเวียนเทียนรอบแรกนะคะในรอบ20นาฬิกาจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยย่อหลวงพ่อพงศักดิ์ศรีและเปโมเมตตาให้กรรมฐานค่ะจากนั้นหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมและพระอธิการจรัญทัคยานโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะค่ะท่านยกขึ้นไทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะเดี๋ยวถวายพร้อมกันค่ะอธิษฐานจิตก่อนนะคะค่ะพร้อมแล้วพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้าผูสายโยงนะคะค่ะกำหนดบรรพชาผสมบทในวันพ่อแห่งชาติได้ออกมาแล้วนะคะสำหรับท่านชายไทยผู้มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์
จะเข้าสู่พิธีบรรพชาอุปสมบทในวันที่5ธันวาคมนี้บุคคลทั่วไปนะคะทำงานผู้ว่างงานค่ะไม่มีหนังสือรับรองการทำงานรวมถึงนักศึกษาที่เพิ่งรับสำเร็จการศึกษานะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะปิดรับสมัครในวันพุธที่10พฤศจิกายนนี้ค่ะท่านยกผ้านะคะรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะจะถวายพร้อมกันนะคะขอเชิญทางบ้านและญาติธรรมทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดพระไตรโดยท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านค่ะพร้อมแล้วนะคะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุค่ะท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะเพิ่มเติมนะคะสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการและวิสาหกิจบริษัทเอกชนรวมถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่มีระยะเวลาบวชน้อยนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะปิดรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่20พฤศจิกายนนี้ท่านต้องมาเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันค่ะ15วันนะคะสำหรับผู้ว่างงานนั้นต้องไปเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันค่ะสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารที่จุดรับสมัครบวชของทางวัดสังฆทานนะคะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปเรนิสาครังห่วงห้ามที่เต็มย่อมอย่างสมุสาขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิทานุทิฏฐายแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิทธพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสัมมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโรโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลีสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันหน้าสุขาภระยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นหิตด้วยประการราชนิแลอัทธาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคาจำเหเปตานางท่าขีนังท่าชาปุเพตกมันโหสลังบุคคลมหาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิลูนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามาทายะ
พราะว่าการร้องไห้เป็นต้นหันไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมต่างอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทักขินาทินาก็ทักษินานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ขละตังหิตายาทานาสุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโซยาติธรรมมัวจะอยังนิทาสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักทาอุราราและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคู่นมนุษย์ปฏินนางกำลังแห่งท่านพิสุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว
ธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับพร้อมกัน3ครั้งพร้อมแล้วกราบ